เข้ามาอยู่ในห้องครับคนเลยอ่ะเข้ามาเข้าบ้านยี่สิบสองขึ้นมานอนนะขึ้นมานอนเฮ้ยเฮ้ยออกออกมากูต้องใส่ครับออกมาเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยไม่ลอยฮะไม่ลอยขึ้นมาขึ้นมาเปิดตู้ขึ้นมาคนเขาพักก่อนพักผ่อนหรอหรือคุณเข้าใจปะช่วงนี้ฝนตกอากาศมันน่านอนมันคลุมไม่จับประตูมานอนแบบระเบียงบ้านคนอื่นมันก็ไม่ได้นะเหตุการณ์เกิดขึ้นจากอะไรหนุ่ม25ปีคนนี้ปีนข้ามอาคารพาณิชย์ไปขโมยของในบ้านเขาเสร็จปุ๊บอากาศมันดีนอนหน่อยดีกว่าปรากฏเผลอหลับไปชิลสิหลับปุ๊บหลับยาวเลยตำรวจมาจับได้คาหนังคาเขาคาหลับอยู่แบบนี้ครับตื่นมาถึงขั้นงงเลยอุ้ยถูกจับแล้วว่าเขินจังเลยอ่ะแบบนี้คงจะได้พร้อมหลักฐานเยอะเลยนะถูกต้องครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ระยองทุกคนจ๋าไปถึงเนี่ยชั้น2ตรงระเบียงอาคารพาณิชย์ตำรวจเห็นเลยมีชายแปลกหน้านอนหลับอยู่อย่างสบายใจนะครับก็ได้ติดต่อเจ้าของบ้านเนี่ยมาเปิดประตูดูพาขึ้นไปตรวจสอบชื่อนายกิตติพงศ์ครับในตัวพกเครื่องมือช่างหลากหลายรายการมีรถเข็นมีเศษเหล็กจอดอยู่ด้านล่างด้วยเบื้องต้นเนี่ยกิตติพงศ์สารภาพเลยว่าสารภาพเสียงยังไม่ทันมันยังงงเงียอยู่เสียงยังงงเงียอยู่หน้าก็ยังดูงงๆอยู่นะผมเสพยามาครับเนี่ยเมาทั้งยาทั้งง่วงก็คือว่าผมเสพยามาตำรวจฟังยากมากดูแล้วก็น่าจะติดยาสภาพตรงนี้ก็คือเสพยามาแล้วผมก็คือตั้งใจจะปีนระเบียงไปครับเอาอะไรเพื่อรักท่อน้ำยาแอร์โอ้ยพวกคุณเอ้ยนี่จะเอาท่อแอร์ที่เป็นทองแดงเนี่ยไปขายหาเงินซื้อยามาเสพแต่ขณะกำลังนั่งหาท่อแอร์อยู่ตรงอีคอมเพรสเซอร์อ่ะง่วงเหรอง่วงลมมันเย็นเหรอก็ลมมันเย็นก็หลับลอยอ่ะไปฟังเสียงกิตติพงศ์ครับลุกขึ้นมาดิเราก่อเหตุมากี่ครั้งแล้วครับแบบนี้กี่ครั้งแล้วฮะขึ้นครั้งเนี่ยพูดดังๆพูดดังๆขึ้นมาที่เราขึ้นไปแล้วจะไปเอาอะไรทองแดงเราก่อเหตุมากี่เพื่อนบ้านบอกว่าโทษนะเห็นผู้ก่อเหตุนอนหลับอยู่ก็คิดในใจว่ามันแปลกๆนะเพราะตึกเนี้ยมันยังไม่มีคนมาอยู่เลยนี่ก็เลยโทรไปแจ้งผีหรือเปล่าเออเพื่อนบ้านใส่ใจนะช่างใจว่าจะหาหมอปลาหรือหานิติดีแต่ตัดใจโทรหานิติดีกว่าก็ทราบภายหลังจากตำรวจว่าเป็นขโมยนั่นแหละนะครับตำรวจก็สันนิษฐานว่าทองกำลังก่อเหตุยามันคงหมดฤทธิ์อ่ะพอยาหมดฤทธิ์ร่างกายมันก็เหมือนชัตดาวน์เพลียเพลียเหมือนดับอ่ะกดมันก็เลยกดสต็อปหลับเลยทีนี้นะครับจับกลุ่มไปดำเนินการตามกฎหมายจ้ะยาก็เสพขโมยก็จะขโมยนี่ดันไปหลับอีกโอ้ตายอะไรกันเนี่ยอย่าทำอย่าทำไม่ได้เตือนเลยอย่าทำอย่าทำทุกอย่างเลยนะทั้งเสพยาแล้วเห็นป่ะพอเสพยาปุ๊บมันการตัดสินใจมันก็ผิดพลาดไปหมดนะครับแล้วก็ขโมยของแบบนี้ก็ไม่ดีอีกเหมือนกันนะไม่เอานะ